สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็เช้าวันจันทร์คาบแรกนะคะเรามาดูกันที่การอ่านนะคะมาดูกันนะคะตัวนี้มีใครรู้บ้างว่าเราอ่านออกเสียงว่าอะไรขอเป็นจ๋าก่อนค่ะค่ะตัวที่ลูกศรครูชี้อยู่เนี่ยค่ะรอลึกค่ะรึนะคะจ๋าบอกว่าอ่านว่ารึปกป้องค่ะปกป้องคิดว่าตัวนี้อ่านว่าอะไรคะยังไม่ได้เปิดไมค์ค่ะเปิดไมค์ด้วยไม่ลึกนะคะปกป้องก็บอกมีวะมีใครคิดว่าอ่านอย่างอื่นได้บ้างคะมุตาค่ะคะตัวที่ลูกศรครูชี้เนี่ยค่ะอ่านว่าอะไรคะในความคิดของมุตาลอลือค่ะหรือเนี่ยคะซีค่ะขอดูซีคนหนึ่งคิดว่าคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่ารือค่ะรือเนี่ยคะโอเคคำนี้อ่านว่ารึนะคะถูกต้องแต่นะคะแต่ตัวรึเนี่ยยังอ่านได้อีก2แบบนะคะคำที่มีตัวรึนะคะในภาษาไทยเนี่ยเราอ่านได้3เสียงคือ1คำว่าริ2คำว่ารึและ3คำว่าเรออีก1ครั้งนะคะคำที่มีตัวรึในภาษาไทยสามารถอ่านออกเสียงได้3เสียงนะคะคือ1ริรออิรินะคะ2รึรออึรึและ3เรอนะคะรอเอรออ่านได้ทั้งหมด3เสียงคำถามต่อไปตัวรึริหรือเรอเนี่ยมีที่มาจากไหนเป็นคำไทยใช่หรือไม่ขอถามปัญญาค่ะปัญญาอยู่ไหมคะตัวริเนี่ยริหรือเรออยู่ที่การใช้เดี๋ยวเราไปดูการใช้เราน่าจะอ่านถูกต้องครูขอใช้คำว่าตัวรึก่อนรึเนี่ยจ๋าคิดว่าเป็นคำไทยไหมคะเป็นพยัญชนะหรือสระของไทยเราไหมคะหนูว่ามันก็อาจจะใช่จะไปถ้าใช่จะไปอยู่ในหมวดไหนดีคะระหว่างพยัญชนะกับสระในความคิดของนักเรียนจ๋าค่ะได้ทั้งสองอย่างอยู่ได้ทั้งสองอย่างอันนี้จะตามความเข้าใจของเราใช่ไหมลูกมุตาล่ะคะมุตาคิดว่าอันเนี้ยตัวรึเป็นคำไทยสระไทยพยัญชนะไทยไหมคะหรือยังไงมุตาตอบค่ะอะไรนะคะตรงไหนคะหนูมองไม่เห็นเนาะเนี่ยค่ะตัวรึเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นคำเป็นพยัญชนะไทยเป็นสระไทยหรือเป็นอะไรเกี่ยวกับคำไทยไหมคะคำที่ประกอบไปด้วยเป็นพยัญชนะไทยอะโอเคอันนี้ต้องตั้งใจฟังเลยนะคะวันนี้เพราะตัวรึที่เราเห็นนะคะบนสไลด์อะค่ะที่อ่านออกเสียงได้3เสียงคือริรึหรือเรไม่ใช่คำของไทยนะคะไม่ใช่คำของไทย
คำไทยจะมีพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัวกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะคะไม่มีตัวรึอยู่เลยนะคะส่วนสระในภาษาไทยอะอาอิอีอืออก็ไม่มีตัวรึอยู่นะคะแต่ตัวรึเนี่ยเป็นสระนะคะเป็นสระในภาษาสันสกฤตหนูพอจะจำภาษาบาลีสันสกฤตได้ไหมคะคำยืมในภาษาไทยยืมมาหลายคำหลายประเทศหลายภาษาเลยเช่นคำยืมเรายืมมาจากจีนจากเขมรจากชวามาลายูจากภาษาอังกฤษตัวรึเนี่ยถือว่าเป็นอิทธิพลของคำยืมนะคะเรายืมมาจากภาษาอินเดียโบราณภาษาอินเดียเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นสองตระกูลก็คือภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนะคะซึ่งแต่ละตระกูลเนี่ยก็จะมีหลักของการจดจำที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นภาษาบาลีก็จะมีสระทั้งหมดนะคะอ่ะกี่ตัวว่าไปภาษาสันสกฤตก็จะมีสระเหมือนกัน14ตัวนะคะซึ่งตัวรึนี่แหละค่ะอยู่ในภาษาสันสกฤตนะคะเป็นสระในภาษาสันสกฤตถามว่าแล้วทำไมไทยนำมาใช้เพราะเรามีการยืมคำบาลีสันสกฤตมาใช้นะคะเราจึงรับตัวรึเนี่ยมาใช้ด้วยนะคะเช่นเรายืมคำว่าเต้าหู้ของจีนขอโทษคำว่าเกี๊ยวของจีนมาใช้เงี้ยค่ะเหมือนการตัวรึนะคะเป็นสระในภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตเนี่ยต้นกำเนิดประเทศของภาษาเขาก็คือภาษาอินเดียโบราณนะคะเรารับมาจากไหนอ่ะก่อนอื่นจะต้องเข้าใจก่อนว่าภาษาอินเดียโบราณเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองตระกูลก็คือบาลีสันสกฤตบาลีเนี่ยรับจากพระพุทธศาสนาสันสกฤตเนี่ยรับมาจากพราหมณ์นะคะศาสนาพราหมณ์ซึ่งตัวรึนี่แหละค่ะเป็นสระที่อยู่ในภาษาสันสกฤตนะคะไทยเนี่ยรับบาลีสันสกฤตเข้ามาใช้เราก็รับตัวรึเข้ามาด้วยตัวรึก็เลยเป็นอิทธิพลของบาลีสันสกฤตนั่นเองนะคะดังนั้นเข้าใจใหม่นะว่าคำที่มีตัวรึนะคะหรือจะอ่านว่าริหรือจะอ่านว่าเรก็ได้นะคะในภาษาไทยไม่ใช่คำไทยแท้นะคะไม่ใช่พยัญชนะไทยไม่ใช่สระของไทยแต่เป็นคำนะคะที่เป็นสระของภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาอินเดียโบราณนะคะเรารับมาใช้เท่านั้นเองเรายืมเขามาใช้เท่านั้นเองนะคะอ่ะสรุปนะคะคำที่มีตัวรึในภาษาไทยเป็นคำที่เรารับมาจากภาษาสันสกฤตนะคะอ่านได้3เสียงไม่ได้อ่านแค่รึอย่างเดียวจะเป็นริก็ได้เรก็ได้หรือรึก็ได้นะคะแล้วจะแยกอย่างไรตอนนี้ล่ะค่ะไปดูกันนะคะกฎข้อที่1เลยเมื่ออ่านออกเสียงริตัดเรตัดรึไปนะคะเมื่อไหร่ที่ต้องอ่านเสียงริเมื่อตามตัวกอไก่ตอเต่าททหารปอปาสอสาราสอเสือตามหมายถึงตัวริเนี่ยตามพยัญชนะตัวแรกนะคะถ้าพยัญชนะตัวแรกเป็นกอไก่เป็นตอเต่าเป็นททหารเป็นปอปาเป็นสอสาราและเป็นสอเสือเราจะอ่านเสียงริทันทีเช่นกริดกรออีดอกริดเราไม่อ่านกริดนะเราอ่านกริดเพราะว่าตัวรึตัวรินะคะตามตัวกอไก่ซึ่งอยู่ในหลักข้อแรกนะคะเมื่อตามกอไก่ตอเต่าททหารปอปาสอสาราสอเสือเราต้องอ่านออกเสียงรินะคะหนึ่งเลยกริดนะคะกริดหมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งนะคะเป็นมีดขนาดสั้นนั่นเองนะคะสองกริตติกาตามกอไก่นะคะ
หรือหนูจะใช้คำว่ากอไก่อยู่หน้านะคะตัวริก็ได้นะคะกริตติกาแปลว่าอะไรกริตติกาแปลว่าดาวลูกไก่นะคะกันกวีค่ะคำที่3อ่านว่าอะไรคะกันกวีครับผมคำที่3อ่านว่าอะไรคะเนี่ยคำนี้ค่ะตริตครับตริตนะคะอ่านว่าตริตนะคะหมายถึงเจาะนะคะเพราะมันนำหน้าตามเขาเรียกว่าตัวรินะคะตามหลังต่อเต่านะคะต่อเต่านะคะซึ่งอยู่ในกฎข้อที่1ดังนั้นต้องอ่านเสียงเป็นรินะคะโอเคเดี๋ยวครูขอไล่ไปนะคะกระวานค่ะกระวานอยู่ไหมคะคำที่4อ่ะว่าอะไรคะคำที่4โอ้แป๊บนึงปริดช้าแล้วนี่ปริดช้านะคะปริดช้าเราไม่อ่านว่าปริดช้านะเราอ่านว่าปริดช้าเพราะว่าตัวที่อยู่ข้างหน้าเป็นปอปานะคะเราจะอ่านรึไม่ได้ดังนั้นเราต้องเป็นรินะคะปริดช้านะคะแปลว่าคำถามนั่นเองนะคะต่อไปคำว่าสริตนะคะสริตสริตจะหมายถึงการสร้างนะคะคำนี้คำสุดท้ายนะคะของกฎอันแรกนะคะอ่านว่าสิงคานก็ได้นะคะสสลานะคะตัวริงองูคอควายสระอารอเรือนะคะอันนี้อ่านว่าสิงคานก็ได้หรือสริงคานก็ได้นะคะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความรักนั่นเองนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะเมื่อนะคะเมื่อตัวรินะคะตามตัวกอไก่ต่อเต่าททหารปอปาสอสาราและสอเสือนะคะให้นักเรียนรู้เลยว่าคำนั้นจะต้องอ่านออกเสียงรินะคะ2 อ่านออกเสียงรึมารึละทำอย่างไรถึงจะอ่านออกเสียงเป็นตัวรึนะคะเอาง่ายๆเลยเมื่อพยางค์หน้าของคำไม่มีตัวสะกดนะคะเมื่อพยางค์หน้าของคำนะคะเมื่อรึเป็นพยางค์หน้าของคำไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นคำว่ารึชาฤชาจะแปลว่าค่าธรรมเนียมนะคะฤดีฤดีแปลว่าความยินดีนะคะฤตุแปลว่าฤดูนะคะฤทัยฤทัยหมายถึงใจนะคะฤศพนะคะฤศพแปลว่าวัวตัวผู้นะคะฤศีนะคะฤศีก็คือนักบวชพวกหนึ่งนั่นเองอีกหนึ่งครั้งนะคะเมื่อออกเสียงรึนะคะให้นักเรียนอ่านออกเสียงรึนะคะเมื่อรึเป็นพยางค์หน้าของคำนะคะไม่มีตัวสะกดนะคะสังเกตดูว่าไม่มีตัวสะกดเลยนะคะอันนี้ออกเสียงที่สองนะคะสามนะคะก็ยังเป็นอ่านออกเสียงรึอยู่นะคะเมื่อรึตามตรงว่าคอควายดอเด็กนอหนูมอม้าหอหีบนะคะเมื่อรึตามตัวคอควายดอเด็กนอหนูมอม้าหอหีบนะคะเราก็จะอ่านเสียงรึเหมือนเดิมนะคะอ่ะมาดูก่อนรึตามตัวคอนะคะเราออกเสียงแบบเรียงพยางค์เลยเช่นคฤโคตคฤโคตนะคะหมายถึงกึกก้องเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยอ่านด้วยนะคะเปรมค่ะเปรมอยู่ไหมคะเปรมอ่านคำที่ลูกศรกูชี้สิคะค่ะหรือหะบดีค่ะหรือหะบดีนะคะเราออกเสียงรึนะคะเพราะว่ารึเนี่ยตามตัวคอควายอยู่นะคะคฤหบดีหมายถึงผู้มีอันสกินนะคะซึ่งเป็นเจ้าบ้านนั่นเองโอเคค่ะต่อไปขอเป็น
้องค่ะให้อ่ะปกป้องอ่ะคำที่3ค่ะเมื่อรื้อตามตัวคอคำที่3ตรงลูกศรครัวค่ะหนูลองอ่านสิคะคำนี้อ่านว่าคะรื้อหัดคะรื้อหัดค่ะคะรื้อหัดจะหมายถึงผู้ครองเรือนนั่นเองนะคะโอเคขอบคุณค่ะดังนั้นนะคะเมื่อรื้อตามตัวคอนะคะเราก็จะอ่านออกเสียงรื้อเหมือนกันนะคะแต่นะคะมีอันนึงนะคะถ้ารื้อตามตัวคอแล้วออกเสียงควบกล้ำกับตัวคอนะคะเช่นคำว่าครึนนะคะครึนนะคะจะหมายถึงตัวอักษรแบบหนึ่งของอินเดียนะคะมาดูเมื่อรื้อตามตัวคอควายดอเด็กนอหนูมอม้าหอหีบนะคะเมื่อรื้อตามตัวดอเด็กนะคะแล้วออกเสียงควบกล้ำกับตัวดอเด็กเช่นคำว่าดริถีนะคะเราก็ออกเสียงให้ถูกต้องนะคะดิถีนะดริถีหรือว่าเรียกว่าดิถีก็ได้นะคะหมายถึงวันจันทร์ตามจันทรคตินั่นเองนะคะมาเมื่อกี้เราดูตัวรื้อตามตัวคอควายไปแล้วนะคะรื้อตามตัวดอเด็กไปแล้วนะคะเรามาดูรื้อนะคะรื้อตามตัวนอหนูกันบ้างนะคะท็อปค่ะท็อปอยู่ไหมคะอยู่ครับท็อปอ่านคำแรกให้ฟังหน่อยค่ะรื้อตามตัวนอหนูคำแรกนารุคะหิตค่ะนารุคะหิตค่ะนารุคะหิตนะคะแปลว่าหยาดน้ำค้างขอบคุณมากค่ะขอบใจมากจ้ะเราไม่อ่านนริคหิตนะคะเพราะว่าเมื่อรื้อตามตรงมานอนหนูต้องอ่านออกเสียงรื้อนะคะดังนั้นต้องเป็นนริคหิตแปลว่าหยาดน้ำค้างนะคะนฤดมคำที่สองนฤดมนฤดมเนี่ยจะแปลว่าแข็งแรงที่สุดนั่นเองนะคะต่อไปนฤมลนฤมลจะแปลว่าผู้ที่ไม่มีมนทินนะคะผู้ที่ไม่มีมนทินยกเว้นคำนี้นะคะคำนี้เราจะต้องอ่านว่านฤทธ์นะคะนฤทธ์นะคะหมายถึงการระบำอันนี้เป็นคำเฉพาะนะคะเราไม่อ่านนฤทธ์นะเราอ่านว่านฤทธ์นะคะเป็นคำยกเว้นนะคะคำนี้นะคะหมายถึงการระบำนั่นเองนะคะต่อไปนะคะต่อไปเมื่อรื้อนะคะตามตัวมอม้ามอม้านะคะเมื่อรื้อตามตัวมอม้านะคะชมพูค่ะชมพูอยู่ไหมคะชมพูอยู่ไหมคะเบสค่ะเบสค่ะวิวค่ะวิวเปิดไมค์ได้ไหมคะวันนี้วิวอ่านคำแรกหน่อยค่ะได้ยินไหมลูกเปิดได้ไหมทำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะทำไม่ได้ไม่เป็นไรเบสค่ะเบสมาหรือยังคะไม่เป็นไรค่ะโอเคมุตาค่ะค่ะคำแรกค่ะคำแรกอ่านว่าอะไรคะมรึกเหรอคะมรึกนะคะนะคะมรึกหมายถึงสัตว์ป่าค่ะคำที่สองค่ะมรึกชาตินะคะมรึกชาตินะคะหมายถึงเนื้อนะคะคำที่สามมรึกคราชนะคะมรึคราชหมายถึงราชสีค่ะคำต่อไปนะคะมรึตยูนะคะมรึตยูนะคะหมายถึงความตายนะคะและคำที่ห้านะคะ
มะรึทุนะคะมะรึทุหมายถึงอ่อนโยนนั่นเองอันนี้จะเป็นตัวรอรึตามตัวมอม้านะคะเราก็อ่านออกเสียงแบบเรียงพยางค์ได้เลยนะคะหรือจะเป็นรึตามตัวหอหีบรึตามตัวหอหีบนะคะอ่านออกเสียงแบบเรียงพยางค์เลยนะคะเช่นหะรึไทยหะรึไทยนะคะหะรึไทยแปลว่าหัวใจนะคะหะรึหันหะรึหันเราไม่อ่านหะรึหันนะคะเราอ่านหะรึหันหะรึหันแปลว่าความยินดีเพราะรึเนี่ยตามตัวหอหีบนะคะก็ต้องอ่านเป็นเสียงรึนะคะหะรึโหดนะคะหะรึโหดหะรึโหดจะแปลว่าชั่วร้ายนะคะหรือเลวทรามนะคะแปลว่าไม่ดีมากๆเลยนะคะยกเว้นคำหนึ่งนะคะคำนี้นะคะหอหีบนะคะรอรึสสลาดชดาจรันเราอ่านว่าหาริษนะคะเราไม่อ่านว่าหารึนะเราอ่านว่าหาริษอันนี้เป็นคำยกเว้นนะคะหาริษนะคะแปลว่ายินดีนะคะยินดีนะคะหรือคำว่าหาริษดีหาริษดีนะคะหาริษดีจะหมายถึงความยินดีนั่นเองหาริษเนี่ยหมายถึงยินดีนะคะหาริษดีหมายถึงความยินดีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเมื่อรื้อตามตัวพอนะคะพอพานนะคะออกเสียงเป็นเสียงควบกล้ำกับตัวพอนะคะโอเคปกป้องใหม่ค่ะปกป้องคะปกป้องอยู่ไหมคะคำแรกเลยค่ะอยู่อ่านคำแรกหน่อยค่ะพระลึกชาติพริกชาติพริกชาติอ่ะคะเราอ่านพลึกเหรอเราอ่านพลึกอ่ะออกเสียงใหม่พลึกชาติ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 โอเคค่ะพลึกชาติจะหมายถึงต้นไม้นะคะคำที่สองออกเสียงพฤทธานะคะพฤทธาจะหมายถึงจะเจริญนะคะคำที่สามออกเสียงพรึนนะคะพรึนพรึนหมายถึงก้านนะคะคำที่สี่นะคะพฤศพนะคะเราอ่านพฤศพก็ได้หรือพฤศพก็ได้นะคะหมายถึงวัวนะคะแต่ถ้าเป็นเดือนของเราจะอ่านพฤษภาคมนะคะน้องปาล์มค่ะน้องปาล์มอ่านคำนี้ให้ฟังหน่อยค่ะหาได้ไหมคะค่ะคำที่ลูกสอนซาจิตถูกต้องค่ะอ่านว่าพฤศจิกจิตพฤศจิกแปลว่าแมงป่องนะคะพฤศจิกว่าพอเราจะพูดสาวสาวจะอีกติพฤศจิกนะคะแปลว่าแมงป่องอ่ะโอเคปิดไมค์ให้ครูแอนด้วยค่ะค่ะโอเคและคำต่อไปอ่านว่าพฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายนอันนี้เป็นชื่อเดือนนะคะเดือนที่11นะคะทางสุริยคตินั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาถึงอ่านแบบที่3แล้วนะคะอ่านออกเสียงเรนะคะอ่านออกเสียงเรอันนี้จำง่ายมากๆเลยนะคะเพราะมีใช้เพียงแค่คำเดียวมีใช้เพียงแค่คำเดียวนะคะคือคำว่าเริกนะคะตัวรึนะคะกอไก่สอหรือสีกระรันเราอ่านว่าฤกษ์นะคะเช่นฤกษ์งามยามดีนะคะหมายถึงคราวนะคะคราวหรือเวลาที่กำหนดนะคะคาดว่าจะให้ผลดีนะคะจำไว้นะคะคำที่3คำว่าฤกษ์นะคะอ่านออกเสียงฤกษ์มีใช้คำเดียวคือคำว่าฤกษ์นั่นเองนะคะอ่ะแล้วมาดูตัวฤกษ์บางคำนะคะเราอ่านออกเสียงได้ทั้งริหรือฤนะคะเช่นคำว่ามฤตนะคะมฤตเราอ่านมฤตก็ได้มฤตก็ได้นะคะหมายถึงตายแล้วนะคะหมายถึงตายแล้วนะคะหรือคำที่สองนะคะอะมฤตเราอ่านอะมฤตก็ได้อ่านอะมฤตก็ได้นะคะหมายถึงน้ำทิพย์นั่นเองน้ำอมฤตนะคะ
หรือน้ำอมฤตก็ได้นะคะหมายถึงน้ำทิพย์น้ำทิพย์คืออะไรน้ำทิพย์ก็คือน้ำที่อยู่บนสวรรค์นะคะดื่มแล้วก็จะทำให้ไม่แก่ไม่ตายนะคะตามเนื้อวรรณคดีนะคะสรุปเลยนะคะสรุปเลยนะคะการอ่านตัวรึนะคะอ่ะการอ่านตัวรินะคะอ่านออกเสียงเดิมเลยคือรินะคะในภาษาสันสกฤตแต่เวลาไทยรับมาใช้เนี่ยเขาจะอ่านได้3วิธีนะคะคือ 1. ออกเสียงรินะคะเมื่อผสมกับพยัญชนะ6ตัวคือกอไก่ตอเต่าคทหารปอปาสอเสือสอสระนะคะเวลาท่องเนี่ยเช่นถ้าเป็นอักษรกลางของเราจะท่องว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการอ่านตัวรินะคะให้เราท่องว่าไก่ตกท่อเป็ดสุดเศร้านะคะไก่ตกท่อเป็ดสุดเศร้านะคะแล้วเราจะรู้เลยว่าคำว่าริเนี่ยถ้าเริ่มไก่ตกท่อเป็ดสุดเศร้านี่ค่ะถ้าเรามีตัวริตามกอไก่ต่อเต่าทหารปอปานสอเสือสสลานะคะจะต้องอ่านออกเสียงว่ารินะคะหรือ2เลยนะคะอ่านออกเสียงรึนะคะเมื่อต้องเป็นตัวตามของคอควายนอหนูพอพานมอม้าหอหีบนะคะเวลาเราท่องเพื่ออะไรท่องเพื่อเราจำง่ายๆนะคะคือคืนนี้พี่มาหานะคะคืนนี้พี่มาหานะคะเช่นคำว่าคฤหาสน์นะคะนฤมลนะคะซึ่งจะทำให้เราจำได้ง่ายมากขึ้นนะคะและ3นะคะ3อันนี้จำง่ายมากๆเลยอ่านออกเสียงเรอนะคะมีเพียงคำเดียวนะคะคือคำว่าเริกนั่นเองนะคะเริกนั่นเองนะคะดังนั้นสรุปอีกหนึ่งครั้งตัวรึนะคะตัวรินะคะดั้งเดิมเนี่ยภาษาสันสกฤตอ่านออกเสียงริแต่ไทยรับมาใช้นะคะอ่าน3เสียงเลยคือรินะคะริให้หนูจำว่าไก่ตกท่อเป็ดสุดเศร้านะคะรึนะคะให้หนูจำว่าคืนนี้พี่มาหานะคะและเรอจำไว้คำเดียวคือเริกนะคะอันนี้จบนะคะการอ่านออกเสียงตัวริหรือตัวรึหรือตัวรือเรอนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะถามทีละคนอันนี้สอบเลยนะให้ไม่ใช่เชิงว่าสอบขอโทษให้คะแนนเป็นรายบุคคลเลยนะคะให้คะแนนเป็นรายบุคคลเลยไม่ต้องทำเป็นชิ้นงานหรือเป็นการบ้านนะคะวันนี้จะให้คะแนนในห้องเลยใครไม่ได้เข้าก็จะเสียสิทธิ์ไปเลยนะคะเดี๋ยวกดติดชื่อไปในตัวเลยนะคะคนแรกค่ะการเปียการมาไหมคะนัชรีซีมาค่ะแป๊บนึงนะลูกอันนี้ทุกคนต้องเปิดกล้องนะคะถ้าใครไม่เปิดกล้องครูก็จะให้คะแนนหนูไม่เท่าเพื่อนนะยกเว้นคนที่แจ้งไว้ว่าเปิดไม่ได้นะคะสี่คำแรกค่ะคำแรกอ่านว่าอะไรคะกริดเหรอคะกริดไปดูกริดนะคะอ่านเป็นเสียงรินะคะกริดหมายถึงมีดสองคมปลายแหลมหรือมีดสั้นนั่นเองนะคะสี่ก็ได้โอเคขอดูนะโอเคซีเปิดกล้องนะคะก็ใครเปิดกล้องก็คือจะได้5คะแนนไปด้วยนะแต่ใครไม่เปิดก็จะเสียคะแนนตรงนี้ไปตามกฎของเรานะเบสค่ะเบสครับอันนี้หนูเปิดกล้องไม่ได้หรอคะเบสยังไงลูกครับโอเคคำที่2อ่านว่าศึกษาปรึกษาปรึกษาแปลว่าอะไรเบสรู้ไหมคะไม่รู้ครับปรึกษาแปลว่าต้นไม้นะคะต้นไม้ต่างๆนั่นเองนะคะต่อไปท็อปค่ะท็อปค่ะท็อปอยู่ไหมคะท็อปหนึ่งสองสามไปเข้ากล้องค่ะเปรมค่ะเปรมอยู่ไหมคะอ
รมคะเปรมไม่อยู่กระวานค่ะคำที่สามอ่านคำที่สามใช่ไหมคะค่ะมาคาราไม่รู้ว่ามีให้ชัดเจนค่ะว่าคำนี้ไม่แน่ใจคำนี้อ่ะหนูตอบว่าอ่านว่าแค่ไหนค่ะถ้าอ่านมาในกวันตอบว่าอะไรคะกวันอยู่ไหมคะกวันคะอ่านเลยค่ะอ่านในแบบที่หนูเข้าใจอะค่ะไม่ต้องเซิร์ชดูหนูปิดไมค์ไปก่อนค่ะเรียนปิดไมค์ไปก่อนอ่ะโอเคมุตาค่ะค่ะคำนี้ค่ะอ่านว่าอะไรคะมะรึคาราดเหรอคะมะรึคาราดนะคะอ่านว่ามะรึคาราดนะคะแปลว่าเจ้าแห่งสัตว์นั่นเองนะคะเจ้าแห่งสัตว์นั่นเองนะคะจ๋าค่ะค่ะคำต่อไปค่ะคำแรกเลยนฤมิตเหรอคะนฤมิตค่ะนฤมิตนะคะนฤมิตหมายความว่าการสร้างนั่นเองนะคะวิวค่ะวิวเปิดไมค์ได้ไหมคะวิวอ่านคำต่อไปเลยค่ะได้ไหมคะวิวไม่เป็นไรค่ะน้องปาล์มค่ะคำต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะน้องปาล์มคำนี้อ่านว่าอะไรคะมรดกค่ะมรดกนะคะอ่ะโอเคค่ะปิดไมค์ได้นะคะแต่คำนี้อ่านว่ามรดกนะคะถ้ามรดกต้องเป็นรอเรือนะมรดกนะแปลว่าสมบัติของผู้ตายหรือผู้เสียชีวิตนั่นเองนะคะต่อไปปกป้องค่ะปกป้องใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะการดิษนาเหรอการดิษนากัศนากัศนาต้องเป็นรึนะต้องเป็นรึนะกัศนาโอเคไปดูคำนี้อ่านว่ากฤษณานะคะกฤษณานะคะกฤษณาจะแปลว่าไม้หอมชนิดหนึ่งนะคะอิมมาไหมคะอิมเต้แบงค์ปัญญาปัญญาปัญญาค่ะปัญญาอ่านคำนี้เลยค่ะคำแรกของสไลด์นี้เลยคำว่าฤทัยนะคะฤทัยหมายถึงหัวใจนั่นเองนะคะกันกวีค่ะกันกวีค่ะครับผมคำต่อไปหนูอ่านเลยค่ะพฤติกรรมครับพฤติกรรมเนี่ยค่ะพฤติกรรมพฤติกรรมหมายถึงหมายถึงการกระทำนะคะนี่สไลด์ผิดนิดนึงนะพฤติกรรมหมายถึงการกระทำเนี่ยค่ะต่อไปPK เหนือชมพูชมพูอยู่ไหมคะชมพูคะชมพูชมพูไม่อยู่นะคะ
อิงฟ้าตะวันอิงฟ้าตะวันอ่ะไม่มีใครอยู่ขอย้อนกลับมาที่เปรมค่ะเปรมมาหรือยังคะมาแล้วค่ะเปรมอ่านคำสุดท้ายของสไลด์นี้เลยค่ะคฤหาสน์คฤหาสน์นะคะคฤหาสน์หมายถึงเรือนหรือบ้านนะคะที่ยิ่งใหญ่นะคะอันเป็นสง่าผ่าเผยนั่นเองนะคะต๊อปมาหรือยังคะมาแล้วครับต๊อปมาแล้วต๊อปอ่านคำนี้ให้ฟังหน่อยค่ะผิดถูกไม่เป็นไรค่ะหนูอ่านตามความเข้าใจของหนูเลยคำแรกเหลือ1นาทีแล้วนะคะต๊อปทำเวลาหน่อยค่ะปรึกษาล่ะครับปรึกษามีงองูด้วยนะคำนี้อ่านว่าปริศดาเนี่ยคะเราไม่ปริศแล้วนะคะเพราะว่าเราตามตัวปอปาดังนั้นต้องอ่านออกเสียงรินะคะปริศดางนะคะกระวานกระวานมาหรือยังคะกระวานได้หรือยังข้างไหนกระวานคำที่สองค่ะคำต่อไปค่ะอ่านไหมคะโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรปิดไมค์ก่อนก็ได้ค่ะคำนี้นะคะข้างในเอาปิดไมค์ก่อนไม่ได้ยินหรอคะหนูปิดไมค์ก่อนก็ได้ค่ะเสียงที่บ้านหนูค่อนข้างดังอะค่ะโอเคคำนี้อ่านว่าสลิงคานนะคะสลิงคานหมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความรักนั่นเองนะคะและคำว่าพฤทธาจารย์นะคะพฤทธาจารย์หมายถึงอาจารย์ผู้เฒ่านั่นเองนะคะโอเควันนี้ก็ถือว่านักเรียนก็ได้ลองฝึกอ่านนะคะสรุปอีกครั้งนะคะคำที่ขึ้นต้นด้วยรึเรอรินะคะอันนี้อ่านได้3แบบนะคะอยู่ที่ว่าแต่ละแบบจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ